ถ้าเพื่อนตัดว่าน้องเอ๋ยเราจะร้องถามไปจะดีไหมจะได้สบายใจขึ้นบ้างแต่นึกอีกทีก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรทำถ้าใครได้ยินจะนำเรื่องไปกราบทูลพระเจ้าย่ารู้ก็คงจะไม่ดีอยากให้ตัวเองตายซะจริงๆทำไมสองพี่เลี้ยงจึงเดินช้าอย่างนี้ประตูวังส่วนในอยู่ใกล้ๆหรือว่าวันนี้ประตูมันจะขยับออกไปดูไกลอย่างนี้ถึงบันไดตำหนักสองนางก็เดินขึ้นไปบนตำหนักหมอบคลานเข้าไปใกล้ยุคนบาทของพระนางถวายบังคมแล้วก็กราบทูลเรื่องให้ทรงทราบอย่างละเอียดพลางยกมือบังคมรับขวัญสองพระนางทูลว่าบัดนี้ขวัญใจของพระน้องได้มาถึงแล้วแหละทูลหัวของพี่จอมขวัญของพี่เอ๋ยเป็นบุญของพระน้องทั้งสองพระราชานั้นทรงพระโฉมงามดังทองแท่งบริสุทธิ์ราวกับว่าเทวดาเสด็จลงมาพระน้องนางในโลกนี้หางามที่สุดได้แต่เท้าเธอก็มีองค์เดียวเท่านั้นสองพี่เลี้ยงก็ยังทูลต่อไปว่าพระลักษมีของพี่เอ๋ยเท้าเธอได้สอนและสั่งข้าให้มาทูลว่าหากเท้าเธอไม่ได้พบพระน้องนางโดยเร็วแล้วเธอก็จะฝากแต่พระศพเอาไว้ให้เผาสองพระนางตอบว่าพี่ทั้งสองเอ๋ยบัดนี้ดวงแก้วก็หยาดฟ้าลงมาถึงมือแล้วแก้วดวงนี้น้องรักเสมอชีวิตจะให้คาดแคล้วไปได้ดังรือแต่ว่าจะรีบด่วนไปนักก็จะเล่าลือเป็นที่สงสัยกันไปทูลลาเจ้าย่าซะก่อนจะดีกว่าแล้วก็จะรีบไปโดยด่วนตามที่คิดไว้สองพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าเจ้าย่ายกพระบาททั้งสองของเจ้าย่าขึ้นวางหว่างเกล้าแล้วประทับอิงชิดพระแท่นที่ประทับเฝ้าแสดงอาการประจบประแจงให้พระเจ้าย่าโปรดพระเจ้าย่าตรัสชมว่าหลานแก้วทั้งสองของย่านั้นเป็นยอดหญิงพักงามราวกับดอกบัวที่บานใหม่หลานทั้งสองของย่าเป็นสาวงามพร้อมช่างนวดเฟ้นย่าแต่เพียงเบาๆมือทำให้ย่าสบายตัวจริงๆพระเจ้าย่าชมแล้วก็เชยคางพระหลานทั้งสองและกอดจูบตรัสต่อไปว่าหลานทั้งสองของย่าช่างงามสวยสมจริงๆและก็ใจดีอ่อนหวานซะทุกอย่างหาใครจะสู้หลานของย่าไม่ได้หลานทั้งสองค่อยๆนวดให้ย่าสบายหน่อยเถิดแต่อย่าฝืนใจนวดอย่าให้นานนักตั้งอกตั้งใจนวดนานๆประเดี๋ยวหลานจะไม่สบายแล้วรับสั่งกับนางรื่นนางรอยว่าเจ้าทั้งสองจงระวังดูแลพระหลานให้ดีอย่าหลงอย่าลืมจงเตือนให้สงเสวยให้เอาแป้งรูปไล้ผัดฉวีพระพี่เลี้ยงทั้งสองที่หมอบเฝ้าอยู่ชิดพระบาทก็ถวายบังคมรับสั่งในใจรู้สึกเป็นสุขหาอะไรเปรียบไม่ได้ดูหน้านั้นก็เบิกบานราวกับดอกบัวไม่ค่อยคลายเลยเหมือนกับได้น้ำทิพย์มารูปไล้เป็นสุขจนลืมอะไรไปหมดพระเจ้าย่ารับสั่งต่อไปเจ้าทั้งสองจงรักย่าด้วยนะเสียงอันแจ่มใสที่หลานพูดย่าฟังไพเราะหูหาอะไรเปรียบไม่ได้ฟังแล้วเหมือนกับได้สัมผัสน้ำทิพย์ชื่นอกชื่นใจย่าจริงๆย่ารักหลานทั้งสองมิอยากให้ไกลย่าไปเลยที่ย่าเตือนนั้นก็เพราะกลัวหลานจะเจ็บไข้ย่าสงวนหลานทั้งสองไว้ยิ่งกว่าหัวใจของย่าที่ย่าเตือนหลานบ่อยๆนั้นอย่าน้อยใจไปเลยหลานเอ๋ยอันอิริยาบถทั้ง4ประการนั้นจงระมัดระวังจะนั่งนอน
ยืนหรือเดินก็ได้เว้นระวังรักษาองค์หลานผู้เปรียบดังดอกบัวทองของย่าจะนั่งนอนยืนเดินหรือเล่นก็ต้องระวังองค์เอาไว้ให้เท่ากันสองนางก็ทูลว่าข้าทั้งสองนี้มีใครอยากจะจากพระเจ้าย่าไปถึงตัวจะจากไปแต่ในใจก็ยังคิดถึงอยู่แต่ครั้งนี้จะขอลาเจ้าย่าไปประพาสสวนพอให้เป็นที่เพลินพระทัยพระเจ้าย่าก็ตรัสว่าหลานทั้งสองจงเสด็จไปเถิดชมป่าชมดอกไม้และอาบน้ำในสระต่อเวลาเย็นจึงค่อยกลับมาสองพระนางฟังรับสั่งเจ้าย่าแล้วก็ทูลลากลับออกมามีความดีใจเหลือที่จะพูดแล้วเราทั้งสองจะได้พบเจ้าช้างสมดังความตั้งใจแล้วสองพระนางเสด็จคืนมายังปราสาทเข้าที่สงเสร็จแล้วก็ทรงตัดแต่งองค์ผัดพระพักผ่องงามดังดวงเดือนเกล้าเกศงามดังนางฟ้าฉลององค์เป็นแพรงามเลิศท่านทรงเครื่องเสร็จก็เสด็จทอดพระกรอ่อนระทวยประดุจนางอับสรจนถึงเกยทองขึ้นทรงช้างซึ่งมีเครื่องแต่งจำหลักเป็นลายต่างๆเหมือนรูปสัตว์กูบก็แต่งอย่างงดงามเป็นช้างธงที่แต่งกายงดงามชื่นตาเป็นยิ่งนักขบวนแห่เสด็จมีธงนกยูงฉัตรทองกันชิงงามเรืองรองพัดโบกจามอนพวกนางกำนันสาวๆตามเสด็จกันไปเป็นแถวสลอนพี่เลี้ยงทั้งสองก็โดยเสด็จไปกับสองราชธิดามิช้าก็ถึงประตูอุทยานก็เสด็จลงจากช้างขึ้นประทับคานคานหามสีทองที่รอรับเชิญเสด็จไปยังมณเทียนในสวนพี่เลี้ยงทั้งสองมีใจร้อนอยู่แล้วก็จึงรีบไปไขประตูมณเทียนส่วนพระลอนั้นแต่งทรงแต่งองค์สวมมงกุฎและเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามราวกับพระอินทร์หยาดฟ้าลงมาและทรงซ่อนเล่นพระองค์ประทับอยู่ในห้องคอยเวลาที่จะได้อยู่ใกล้กับสองพระนางพี่เลี้ยงสองนายซ่อนอยู่ข้างแท่นส่วนนางรื่นนั้นก็รีบจัดการปูพระที่นั่งให้สองราชธิดาประทับข้างในให้พวกข้าไทยได้เฝ้าแหนบรรดาพวกชาวเจ้าและนางพระกำนันทั้งหลายก็มาหมอบเฝ้าตามระเบียบประเพณีครั้นแล้วนางโรยก็กราบทูลสองราชธิดาว่าพระเจ้าย่ารับสั่งให้ข้าคอยระวังตักเตือนให้พระนางบรรทมสองพระธิดาก็รับสั่งว่ารออีกสักประเดี๋ยวเถิดแล้วจะนอนนางรื่นประนมมือกราบทูลว่าพระเจ้าย่าได้รับสั่งมาเป็นมั่นคงในเรื่องนี้พวกนางกำนันทั้งหลายก็เป็นพยานอยู่ยังไม่ทันเลยพระธิดาก็ลืมคำสั่งพระเจ้าย่าซะอย่าให้ข้าจะต้องมีโทษเลยเสด็จเข้าที่บรรทมเถิดว่าแล้วก็เชิญสองพระธิดาเสด็จเข้าไปข้างในนางโรยก็รีบชักม่านปิดส่วนนางกำนันที่เฝ้าอยู่นั้นก็ทำให้พระธิดาไม่อาจหลับได้สองนางพี่เลี้ยงก็ไล่ให้ลงไปเยี่ยมชมต้นไม้ดอกไม้ต่างๆแล้วก็บอกว่านางพี่เลี้ยงทั้งสองจะคอยเฝ้าอยู่งานเองพอพวกนางกำนันไปกันหมดแล้วนางพี่เลี้ยงทั้งสองก็ปิดประตูพระตำหนักหมดทุกประตูแล้วพี่เลี้ยงก็ทูลเชิญสองพระธิดาให้เสด็จเข้าไปข้างในสองพระนางสาวงามเจิดแจ่มฟ้าได้ฟังพระพี่เลี้ยงทูลเชิญก็อิดเอื้อนอยู่ด้วยความอายพระทัยตรัสว่าพี่เอ๋ยตั้งแต่น้องเกิดมาเป็นตัวตนน้อยๆจนบัดนี้ยังไม่เคยเดียงสากับเรื่องเช่นนี้เลยจะให้น้องเข้าไปอย่างไร
ช่วยสอนน้องด้วยน้องรู้สึกอายจริงๆและน้องกลัวอีกด้วยพี่เลี้ยงก็ทูลว่าพระน้องเหนือหัวของข้าเวลานี้พระน้องก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เคยในเรื่องเช่นนี้ในที่สุดก็มาพบเข้าจนได้พระทองของพี่เอ๋ยอย่าชักช้าอยู่เลยพระน้องไม่เมตตาเท้าเธอซะแล้วอย่างนั้นหรือทูลหัวของพี่พระลอแฝงตัวเข้ามาหลังม่านฟังสองพระธิดาได้ยินเสียงก็ทรงทราบว่ายังสาวไร้เดียงสาอยู่แท้ๆได้เสด็จเข้าไปจนชิดหลังพระธิดาทั้งสองพระนางก็ยังไม่รู้สึกพระองค์ยังคงรับสั่งบ่ายเบี่ยงพระพี่เลี้ยงอยู่สองพระนางรับสั่งว่าพี่เอ๋ยน้องนี้รักเท้าเธอยิ่งกว่าดวงใจของน้องความทรมานอะไรไม่เคยเจ็บปวดเหมือนความรักของน้องนี้พี่จงรู้ในใจของน้องเถิดว่าน้องรู้สึกลำบากใจจริงๆพี่ทั้งสองจงช่วยสอนน้องสักหน่อยเถิดจะให้น้องทำอย่างไรสองพี่เลี้ยงได้ฟังแล้วก็ยิ้มพากันหัวเราะทูลว่าใครเลยจะสอนพระน้องนางในเรื่องนี้ได้ก็เมื่อวันที่พระน้องทั้งสองครวญถึงเท้าเธอนั้นใครเล่าเป็นคนสอนให้พระน้องรักใคร่โหยหาเท้าเธอเล่าพระธิดารับสั่งว่าพี่ไม่สอนก็ตามใจแต่เหตุใดจะเยาะเย้าอีกช่างไม่เห็นใจน้องบ้างเลยพี่ทั้งสองก็เห็นเดือนเห็นตะวันมาก่อนน้องที่ถามเนี่ยก็เพราะไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็ไม่น่าจะถามพี่เลี้ยงก็ทูลว่าพระน้องเอ๋ยจะให้พี่สอนได้อย่างไรกันอย่าวิตกเลยเมื่อพระน้องได้อยู่ใกล้คิดเท้าเธอแล้วก็ไม่นานหรอกเรื่องอะไรต่างๆพระน้องก็คงจะรู้เองนั่นแหละพระลอทรงฟังก็อดขันไม่ได้ทรงพระสวนคิกๆสองพระนางได้ยินเสียงก็ตกพระทัยสะดุ้งทั้งพระองค์พระลอมีพักเบิกบานราวกับดอกบัวเผยม่านแพรที่บังอยู่แสดงพระองค์ให้เห็นและทรงยิ้มกับพระนางทั้งสองสองนางเห็นพระรูปโฉมของพระราชางามราวกับดวงตะวันลอยอยู่ในฟ้าก็ทรงลืมอายลืมตัวมองสบตากับเท้าเธอตะลึงมองจนลืมกระพริบตาทรงคิดว่านี่เทพพยดาเสด็จลงมาหรือไม่ใช่ครั้นรู้สึกพระองค์นางก็อายโซพระพักถวายบังคมพระลอพิสดูสองพระธิดาก็ให้รู้สึกชื่นตาชื่นพระทัยทรงพิษพระพี่นางพระน้องนางจนลืมพระองค์แล้วก็ทรงนึกในพระทัยว่านี่เป็นดอกบัวทองที่มีใครเด็ดเอามาในสระหรือว่าเป็นดวงดาวที่หยาดลงมาจากฟากฟ้าหรือว่าเป็นดวงเดือนจากฟ้าลอยลงมาหาเธอให้รู้ฉงนสนเทศใจนักยิ่งพิษดูพักสองพระน้องนางก็ยิ่งติดพระทัยสองราชธิดามองดูพระราชาไม่ได้วางตาพระจอมราชก็เพ่งพิจอยู่ในพักอันแย้มยิ้มของสองพระนางส่วนสองพระนางก็ไหว้แล้วไหว้อีกณบาทองค์พระลอนางรื่นนางโรยถวายบังคมพางพิสดูพระราชาแล้วก็ดูสองพระนางที่หมอบเฝ้าอยู่เมื่อดูพระนางก็ลืมดูพระราชาเพราะความงามของนางครั้นดูพระราชาก็ลืมดูพระนางทั้งสองพิสดูเท้าเธอก็นึกว่าเหมือนกับดวงตะวันครั้นพิสดูพระธิดาก็เห็นเหมือนดวงเดือนที่ลอยสว่างอยู่ในฟ้าจนสงสัยว่าดวงเดือนจะมาลอยอยู่ณที่ห้องนี้หรืออย่างไร